สุชาติเร่งผลักดัน BIMSTE CFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 14:27 น.สุชาติเร่งผลักดัน BIMSTE CFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศณกรุงนิวเดลีเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIMSTEC Business Summitณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในวันที่7สิงหาคม2567เวลา 11:15 น.ประเทศไทยนายสุชาติกล่าวว่าในวันนี้ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIMSTEC Business Summitซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTE CFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศณกรุงนิวเดลีเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันกับสมาชิกบิมสเทคซึ่งอยู่ในภูมิภาคอ่าวเบงกอลทั้งหมด7ประเทศซึ่งประกอบด้วยบังกลาเทศอินเดียภูฏานเนปาลเมียนมาศรีลังกาและไทยโดยมีประชากรรวมกันถึง 1,800 ล้านคนโดยความสำคัญในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ตนได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการบังคับใช้ความตกลง BIMSTE CFTA โดยเร็วจะเป็นแรงขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคบิมสเทคได้อย่างไรซึ่งตนได้ใช้โอกาสในเวทีนี้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกบิมสเทคเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยจะเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคครั้งใหญ่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนซึ่งหากผลของความสำเร็จในการทำ BIMSTE CFTA ได้สำเร็จประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในเอเชียใต้จะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลที่มีตลาดส่งออกที่ใหญ่อย่างอินเดียเป็นไปตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมที่จะเปิดตลาดใหญ่อินเดียให้กับผู้ประกอบการไทยนายสุชาติกล่าวนอกจากนี้ในการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่6ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้อนรับการเยือนของผู้นำประเทศสมาชิกที่กรุงเทพมหานครวันที่4กันยายน67ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำแบบออนไซต์ครั้งแรกในรอบ6ปีโดยจะมีการเห็นชอบ Bangkok Vision 2030ตามที่ไทยได้เสนอเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของ BIMSTEC สู่การเป็นภูมิภาคที่มั่งคั่งยั่งยืนฟื้นคืนและเปิดกว้างภายในปี 2573 นายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเข้าร่วมงานได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมานายมินนท์ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่ไทยขอให้เมียนมาพิจารณาผ่อนคลายกฎระเบียบการขอใบอนุญาตนำเข้าให้กับสินค้าไทยตลอดจนมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าทางบกเป็นการชั่วคราวในสินค้าได้แก่เครื่องดื่มและนมข้นรถยนต์ปูนซีเมนต์ซึ่งเมียนมาเริ่มใช้มาตรการตั้งแต่ปี 2564 รวมถึงผ่อนคลายกฎระเบียบอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากการส่งออก Export Earning ให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมายินดีที่จะให้ความร่วมมือตามที่ไทยขอปัจจุบันไทยมีความตกลง FTA ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกได้แก่ FTA ไทยอินเดียอาเซียนอินเดียไทยเป็นสมาชิก FTA ไทยศรีลังกาค
คาดว่าจะบังคับใช้วันที่1มกราคม68 FTA ไทยภูฏานคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในปี68ไทยบังกลาเทศลงนามแสดงเจตจำนงเริ่มเจรจา FTA ภายในปี68ทั้งนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการเจรจาทบทวนการค้าสินค้าภายใต้อาเซียนอินเดีย FTA ให้มีการสรุปผลสำเร็จได้ภายในปี2568สถิติการค้าปี2566การค้าไทยบิสเทคมีมูลค่า 25,191.97 ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นการส่งออกของไทยไปบิมสเทคมูลค่า 16,023.61 ล้านดอลลาร์และการนำเข้าของไทยจากบิมสเทคมูลค่า 9,168.35 ล้านดอลลาร์โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 6,855.26 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 2,566 ได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีพันไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์น้ำมันสำเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทองแดงและของทำด้วยทองแดงและเครื่องดื่มตามลำดับสินค้านำเข้าสำคัญของไทย 2,566ได้แก่ก๊าซธรรมชาติเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีพันสินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมและส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ตามลำดับคริสเตียนกูคุกนักขี่ม้าเยอรมนีคว้าทองโอลิมปิกด้วยม้าคู่ใจจากฟาร์มของมุลเลอร์กีฬาวันที่7สิงหาคม2567 14:22 น.คริสเตียนกูคุกนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติเยอรมนีเผยความรู้สึกหลังได้ใช้ม้าเชคเกอร์47ซึ่งมาจากฟาร์มที่โทมัสมุลเลอร์นักฟุตบอลชื่อดังเป็นเจ้าของและสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกคริสเตียนกูคุกและม้าเชคเกอร์47เพิ่งร่วมใจกันคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจากการแข่งขันศิลปะการบังคับม้าประเภทจัมปิงบุคคลทั้งนี้หลังจากคว้าเหรียญทองเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ถึงม้าคู่ใจอย่างเชคเกอร์47ซึ่งมาจากฟาร์มที่มีโทมัสมุลเลอร์แข่งทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลกปี2014เป็นหนึ่งในเจ้าของด้วยพวกเขามอบโอกาสให้ผมในการได้ขี่ม้าตัวนี้ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตมันบ้ามากและผมมีความสุขและภูมิใจกับเชคเกอร์สำหรับวิธีที่เขารับมือกับทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่ายากอย่างที่ควรจะเป็นนั่นคือความสามารถที่เขาสามารถทำได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์กกบห.ก้าวไกลข่าวด่วนวันที่7สิงหาคม2567 15:48 น.ด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์10ปีพิธาชัยธวัฒน์คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลหลังมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่7สิงหาคม2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งตามร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 วรรค 2 และมาตรา 94 วรรค 2 จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล2ชุดลุ้นศาลรัฐธรรมนูญสั่งตัดสิทธิ์ยุบพรรคหรือไม่ด่วนก้าวไกลไม่รอดศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งยุบพรรคคดีล้มล้างการปกครองข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน2567ที่ระบุว่าเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส.ส.พรรคก้าวไกล44คนเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มีนาคม2564และใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการกระทำนั้นคดีนี้ประเด็นที่ศาลจะวินิจฉัยคือการเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งเป็นการกระทำล้มล้างการปกครองและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1 1และ2หรือไม่คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาพิจารณากว่า5เดือนนับแต่มีคำสั่งรับคำร้องจากกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยเมื่อวันที่3เมษายน67โดยศาลไม่เปิดการไต่สวนตามที่พรรคก้าวไกลพยายามร้องขอแต่ใช้วิธีรวบรวมพยานหลักฐานโดยให้ผู้เกี่ยวข้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและศาลได้ให้คู่กรณีพยานหลักฐานเมื่อวันที่9กรกฎาคมก่อนที่ประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันที่17กรกฎาคมเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายมีพยานหลักฐานเพียงพอให้วินิจฉัยได้จึงสั่งยุติการไต่สวนแล้วให้โอกาสคู่กรณียื่นคำแถลงปิดคดีภายในวันที่24กรกฎาคมนั้นต่อมาเวลา15นาฬิกาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยโดยคู่ความไปฟังศาลอ่านคำวินิจฉัยซึ่งมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะตัวแทนพรรคก้าวไกลเข้าฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญต้องสั่งยุบพรรคโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กรณีนี้จึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามมาตรา92อันเป็นเหตุให้พรรคผู้ถูกร้องยุบพรรคตามพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา92วรรค1อนุ1และอนุ2และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกกบห.วันที่25มีนาคม2564ถึงวันที่31มกราคม2567มีกำหนด10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งยุบพรรคห้ามมีให้ผู้ดำรงตำแหน่งกกบห.ไปจดทะเบียนพรรคขึ้นใหม่หรือเป็นกกบห.หรือมีส่วนร่วมพรรคขึ้นใหม่อีกภายใน10ปีนับแต่ศาลมีคำสั่งตามมาตรา94วรรค2